สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้านี่ครับ Audi TTRS เขียวน่ารักสดใสและนี่คือคูเป้ที่ถือว่าเป็นตัวแรงที่สุดของ Audi ในตลาดเมืองไทยครับไปดูกันว่าเป็นยังไงAudi TTRS นั้นเปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคา 5,299,000 บาทนะครับมาเติมเต็มในส่วนของไลน์อัพการขายในซีรีส์ของ RS ทั้งหมดของ Audi นะครับซึ่งถือว่าตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในตัวที่ขายดีมากๆครับมาฮะอะไรคือจุดไฮไลท์ของเจ้าตัว RS บ้างตามผมไปดูครับจุดแรกสุดสำคัญที่สุดเลยนั่นคือสัญลักษณ์ Audi ครับเป็นสีดำครับซึ่งแต่ปกตินะจะเป็นสีเงินนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นตัวซีรีส์ RS จะเป็นสีดำชุดหน้าใหม่ทั้งหมดนะครับดีไซน์ให้ความรู้สึกที่ดูดันมากๆครับและที่สำคัญคือสัญลักษณ์ควอโต้นะเป็นสัญลักษณ์ของระบบขับเคลื่อน4ล้อไฮไลท์สำคัญนั่นคืออินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าที่เป็นแบบรังผึ้งนะครับอินเตอร์นี่มีทั้งซ้ายและมีทั้งขวาด้วยนะครับอากาศจะไหลผ่านเข้ามาทางนี้ฮะดักอากาศแล้วก็ออกทางด้านหลังตรงนี้นะครับออกจากซุ้มล้อตรงนี้มาเฮ้ยช่วยในแง่ของอากาศพลศาสตร์ทำให้มีดาวฟอร์สกดเพื่อให้ตัวรถนั้นทรงตัวได้ดีนั่นเองนะครับส่วนชิ้นนี้มันเป็นสปอยเลอร์แบบเต็มนะแนะนำว่าหวาดเสียวนิดนึงเพราะว่าถ้าชนหรือครูดทางด้านล่างเนี่ยคุณเปลี่ยนทั้งชิ้นนะคุณไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะชายล่างได้อย่างเดียวนะครับไฟหน้านั้นเป็นแบบ LED Matrix นะครับซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เจ๋งที่สุดของ Audi ในเวลานี้นะครับที่สำคัญคือเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนะเราหักเลี้ยวปุ๊บลำแสงเนี่ยเขาก็จะเฉียงไปตามพวงมาลัยที่เลี้ยวเลี้ยวซ้ายก็ไปซ้ายเลี้ยวขวาก็ไปขวานะครับไฟท้ายเป็นแบบ OLED นะครับดูแล้วมันจะให้ความรู้สึกที่เป็นแบบ3มิติครับกลางคืนจะเห็นชัดและมันจะสว่างกว่าปกติในแง่ของการดีไซน์ตัวนี้ฮะจะมีตัวเหมือนช่องดักลมแต่ไม่ได้เป็นช่องดักลมนะมีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับถ้อยเสียเป็นถ้อยเสียแบบคู่ออกจริงนะครับแล้วก็มีดิฟยูเซอร์อยู่ทางด้านล่างด้วยนะครับระบบเบรกนั้นเป็นชุดที่อัปเกรดขึ้นมาโดยใช้ตัว RS นะครับเป็นสีแดงนะฮะไม่เช่นนั้นถ้าไม่ใช้ตัวนี้จะหยุดพละกำลัง400แรงม้าไม่ไหวนะครับขณะที่ตัวล้อครับเป็นล้อขนาด20นิ้วนะยางเนี่ย255 30 ZR 20ถือว่าเป็นซีรีส์ที่โหดมากครับบางมากครับยังไงขับต้องระมัดระวังนิดนึงช่วงล่างเป็นช่วงล่างที่ Audi บอกว่าเป็น Magnetic Ride นะครับก็เดี๋ยวไปดูตอนขับว่ามันเจ๋งแค่ไหนอย่างไรสำหรับเครื่องยนต์นั้นถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากครับเปิดไม่ออกครับไม่ใช่ครับจริงๆมันเปิดง่ายมากครับนี่ฮะแค่ตรงนี้แล้วก็ฝาเป็นโชคไม่ต้องกลัวว่าจะทับมือหรือแต่ประการใดเลยนะครับเครื่องยนต์เป็นแบบเบนซิน5สูบเทอร์โบไดเรกต์อินเจคชั่นนะครับดีในแง่ของการประหยัดน้ำมันและใช้น้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเทอร์โบมีไว้เพื่อรีดกำลังนะครับพละกำลังสูงสุดอยู่ที่400แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด480นิวตันเมตรถ้ามองที่ตัวเลขนี้ในยุค90นี่คือรถในระดับซุปเปอร์คาร์นะครับอัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่เท่าไหร่ 3.7 วินาทีไม่มีคำพูดใดๆที่จะบอกว่าคันนี้ไม่ใช่ซุปเปอร์คาร์เพราะถ้าคุณขี่เส้นใต้การเป็นซุปเปอร์คาร์ด้วยตัวเลขอัตราเร่ง0ถึง100ต่ำกว่า4วินาทีคันนี้จะเข้าเงื่อนไขนั้นทันทีเปิดประตูมาดูภายในกันนะครับเอาเป็นว่ามันแตกต่างจาก TT ธรรมดาอย่างสิ้นเชิงมากๆนะครับเรียกว่าคุณจ่ายตังเพิ่มประมาณ2ล้านเนี่ยให้ความรู้สึกเวลาที่อยู่ภายในห้องโดยสารแล้วเฮ้ยว้าวอ่ะเออว้าวเลยนะเบาะเป็นเบาะ RS พร้อมการเดินได้แดงแบบรังผึ้งนะครับทรงบักเก็ตซีทสปอร์ตมากๆอ่ะนั่งให้ดูนะฮะ
และจุดใหญ่ใจความที่สำคัญมากๆของตัวนี้นั่นคือการใส่ชุดเคปล่ามาให้อย่างครบถ้วนนะครับตรงด้านหน้าแล้วก็ตรงมือจับนะครับพวงมาลัยนี่คือจุดอีกหนึ่งจุดที่ว้าวที่สุดเป็นทรงสปอร์ตท้ายตัดสัญลักษณ์ RS และปุ่ม Start Stop อยู่ตรงนี้และปุ่ม Drive Select เป็นปุ่มปรับโหมดการขี่ตรงนี้ให้ความรู้สึกที่เป็นรถแข่งแบบแท้ๆหนังเป็นหนังอัลคันทาร่านะครับส่วนด้านบนเป็นหนังธรรมดาปกติทั่วไปมีแพดเดิลชิปให้เล่นเวลาที่คุณอยากสนุกกับมันนะครับช่องแอร์เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดีไซน์ออกมาได้ถูกจริตถูกใจผมเป็นอย่างมากครับคุณเห็นติ่งตรงนี้ไหมฮะนี่คือองศาเวลาที่สมมุติถ้าผมไม่อยากได้แอร์ผมเป่าแอร์ไปทางซ้ายก็ดูตรงนี้ฮะผมอยากให้แอร์เป่าตัวผมก็แค่หมุนกลับมานี่ฮะแอร์ก็จะเป่าตัวเป่าขึ้นก็จะใช้ทางนี้การปรับองศาอยู่ตรงนี้นะข้างในตรงนี้แล้วก็ถ้าจะให้เป็นระบบออโต้ก็กดตรงนี้ในส่วนของแรงลมนี่ปรับได้หมดตรงนี้สำหรับหน้าจอ Virtual Cockpit นั้นถือว่าเป็น1นวัตกรรมใช้คำนี้ได้เลยนะครับบนหน้าจอเนี่ยเราสามารถอย่างเนี้ยผมก็เซตไว้ว่าเป็น Engine Data คือข้อมูลของตัวรถตัวเครื่องยนต์นะครับจะบ่งบอกถึงพละกำลังเป็นเปอร์เซ็นต์นะว่าใช้ตอนนี้ใช้กำลังอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ของพละกำลังสูงสุดนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนเป็น Date and Time วันที่และเวลาอัตรากำลังน้ำมันหรือระยะทางที่เราใช้เนี่ยฮะสามารถโชว์ได้หมดรวมถึง G meter ตรงนี้เวลาที่ถ้าเราขับรถอยู่ในสนามแข่งก็พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับการดูลูกเล่นต่างๆภายในเจ้า Audi TT RS คันนี้แล้วเราไปขับกันดูครับว่าเป็นยังไงบ้างออกตัวเนี่ยบอกเลยนะว่าเหมือนรถธรรมดาทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรมากมายเราอยู่ในโหมดออโต้นะนะครับเสียงของเครื่องยนต์เบามากเก็บเสียงดีเสียงถนนเนี่ยได้ยินมากกว่านะครับส่วนหนึ่งมาจากตัวยางนี่แหละฮะเพราะว่าเป็นยางแก้มเตี้ยค่อนข้างบางเลยซีรีส์30เท่านั้นนะครับแล้วขอบ20เลยก็จะในแง่ของความนุ่มนวลจะสูญเสียไปอันนี้ต้องแลกแล้วสิ่งที่ได้มาเราแลกกับอะไรแลกกับการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมครับพวงมาลัยน้ำหนักเบามือดีครับชอบเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าแล้วก็ถ้าใช้งานในเมืองเนี่ยโหคล่องตัวมากถูกจริตคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใช้ได้แต่ถ้าถามผมนะผมว่าเหมาะกับคุณผู้หญิงมากกว่าตรงนี้นะอัตราเร่งถ้าอยู่ในโหมดของออโต้เนี่ยฮะคือโหมดกลางของเขาเฮ้ยผมว่ากระฉับกระเฉงกำลังดีดูแล้วให้ความรู้สึกที่เป็นมิตรขับง่ายสบายไม่ได้รู้สึกโหดร้ายแม้จะเป็นตัว IS ที่มีกำลังถึง400แรงม้านะครับเรามาลองอัตราเร่ง0ถึง100ตั้งแต่ออกตัวกันที่เขาว่ากันว่า 3.7 วินาทีนั้นเป็นแบบนี้ครับไปนี่ในโหมดธรรมดานะติดเบาะขึ้นแบบเนียนๆเลยท่านผู้ชมเฮ้ยผมชอบอ่ะนี่โหมดธรรมดานะไม่โหดร้ายนะแต่ว่าก็จะมีเสียงท่อไอเสียแบบสปอร์ตมาด้วยนะเฮ้ยคือมันคำรามน้องๆซูเปอร์คาร์เลยครับเฮ้ยชอบอ่ะเสียงแบบนี้ฟีลลิ่งเป็นผู้ดีไม่ได้โหดร้ายไม่ได้ดุร้ายลองอีกรอบนะครับแต่เดี๋ยวผมเปลี่ยนโหมดนิดนึงใส่เป็นโหมดไดนามิกนะครับนี่คือโหมดไดนามิกนะแล้วเดี๋ยวกดแบบเต็มๆไปโหยโอ้ยดึงหนักกว่าเดิมเยอะเฮ้ยสัมผัสได้เลยอ่ะโหยต่างอย่างชัดเจนอ่ะเสียงท่อการคำรามของเครื่องยนต์เฮ้ยต่างกันมากๆกับโหมดเดิมดีกว่าชอบออโต้อีกโหมดหนึ่งคือคอมฟอร์ตอันนี้ลองมาแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนี่ยโหมดออโต้เนี่ยมันจะเป็นโหมดที่รู้สึกว่าเป็นมิดขับง่ายขับสนุกดีงามตรงจริตส่วนโหมดไดนามิกนี่จะโหดร้ายนิดนึงครับคือดึงแรงเลยครับ400แรงม้ากับ480นิวตันเมตรนี่เฮ้ยพอเข้าโหมดไดนามิกนี่ใช่เลยมันคือรถแข่ง
มันคือเป็นฟีลลิ่งที่เอาไปอยู่ในสนามแข่งได้เลยทัศนวิสัยชัดเจนดีชอบครับกระจกมองข้างอยู่ในตำแหน่งที่เฮ้ยมันเห็นแบบชัดเจนแม้แต่รถที่เหมือนจะอยู่ในมุมอับนะแต่ผมว่ามันเห็นกับหมดอะแน่นอนแล้วถ้าไม่ชอบตรงไหนตรงๆเลยคือช่วงล่างค่อนข้างแข็งครับอย่างว่าฮะเพราะว่าด้วยยางซีรีส์ที่บางอย่างที่บอกไปครับคือตรงนี้เราต้องแลกสมรรถนะกับความสบายมันอาจจะไม่ได้สบายเท่าตัว RS 4หรือถ้าเทียบกับ RS 5 RS 5ก็ยังสบายกว่านะครับนุ่มกว่าแต่ถ้าเอาความคล่องตัวเอาความกระฉับกระเฉงเฮ้ยตัวนี้กระฉับกระเฉงกว่าแล้วก็ในแง่ของสมดุลของตัวรถเฮ้ยคันนี้ยอดเยี่ยมเลยเหมาะมากกับการเป็นรถเล็กรถแข่งซึ่งตัวนี้จากที่ผมได้ลองมาเมื่อวานนี้ซัดกันแบบพอสมควรเลยนะคือได้ลองความเร็วแบบความเร็วสูงๆด้วยความเร็วสูงสุดที่ลองได้ในพื้นที่ปิดนะครับคือ190กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันขึ้นเร็วมากการบังคับควบคุมดีมากรถทรงตัวดีมากขับแบบเต็มเหนี่ยวทั้งในเมืองนอกเมืองครบถ้วนตัวเลขอัตราการบริโภคน้ำมันตามการแสดงผลบนหน้าจอระบุไว้ที่ 12.5 ลิตรต่อ100กิโลเมตรอันนี้คือที่เมื่อวานที่ผมลองนะครับนั่นเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเท่ากับ8กิโลเมตรต่อลิตรเฮ้ยได้ความแรงขนาดนั้นอะแต่ว่าได้อัตราการประหยัดน้ำมันแบบ8.8อะประมาณ8กิโลเมตรต่อลิตรอะเฮ้ยผมโอเคเลยผมแฮปปี้มากบทสรุปของเจ้า TTRS นั้นเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากๆนะครับตรงใจตรงโจทย์กับคนที่อยากได้รถสมรรถนะสูงแต่เป็นรถเล็กๆมีความยูนิคมีความแปลกแตกต่างไม่ซ้ำใครและเมื่อหันมามองที่ค่าตัวนะครับ 5,299,000 บาทแพงกว่าคู่แข่งที่ขายกันอยู่499เปรียบเทียบกับคู่แข่งนะครับต้องเป็น Mercedes-Benz SL443AMG อีกหนึ่งคู่แข่งสำคัญนั่นก็คือเจ้าตัว BMW Z4 M40i นั่นเองนะครับต่างกันอย่างไรในแง่พละกำลังครับตัวนี้เหนือกว่านะครับนี่คือ400ส่วนเจ้า Mercedes-Benz นั้นมีอยู่390แรงม้าส่วน BMW Z4 จะมีอยู่387แรงม้าแต่แรงบิดเนี่ยตัว Mercedes-Benz จะเยอะกว่าใครเขาเพื่อนนะครับอยู่ที่520นิวตันเมตรแต่ถ้าวัดกันที่ผลลัพธ์สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้านี่ครับ0ถึง100ต่ำสุดเพียงแค่ 3.7 วินาทีในแง่ของเทคโนโลยีเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่อง5สูบ Mercedes-Benz เป็น4สูบและ BMW เป็น6สูบแถวเรียงฟีลลิ่งทั้ง3คันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับถ้าชอบเนียนๆเกาะถนนหนึบๆเร่งกระชากแต่ว่าใช้งานในชีวิตประจำวันได้แบบทุกวันนี่คือตอบโจทย์ที่สุดความแตกต่างที่สำคัญอีกอย่างนึงนั่นก็คือ Mercedes-Benz SLC นั้นเป็นรถแบบหลังคาเปิดได้และ BMW Z4 ก็เป็นรถแบบหลังคาเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เจ้า RS นั้นเป็นรถแบบคูเป้หลังคาปิดขึ้นอยู่กับคุณชอบแบบไหนบุคลิกของรถแล้วก็ตัวดีไซน์ของรถเนื้อสิ่งอื่นใดลืมไปเสียไม่ได้เลยนี่คือ The Last GT แล้วมันกำลังจะกลายเป็น Rare Item มันจะเลิกผลิตแล้วนะครับทาง Audi AG นะบอกว่าเขาจะไม่ผลิต TT ออกมาแล้วแต่ยังไม่กำหนดว่าจะเลิกขายเมื่อไหร่แต่เขาบอกแค่เพียงว่าเราจะไม่มี TT อีกแล้วในอนาคตฝากเอาไว้สำหรับเจ้าตัว GT RS คันนี้ถ้าคุณอยากได้ Rare Item ไว้เก็บสะสมไว้ประดับลงจอดรถนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณควรจะต้องมีไว้สำหรับผมเราหรือมากหน้าซื้อหน้าคบหาที่สุดกับราคาประมาณนี้5ล้านแต่ได้ฟีลลิ่งเหมือน10กว่าล้านขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับชอบอยากได้และความลับของเจ้า TTRS นี่นะครับบอกเลยนะครับคือพื้นที่ใช้สอยทางด้านหลังเนี่ยทันทีที่คุณเปิดฝากระโปรงท้ายมาเฮ้ยมันดูเหมือนไม่ได้เยอะมากแต่ผมบอกเลยนะมันสามารถใส่จักรยานพับได้ใส่ได้นะผมใส่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถุงก๊อปก็ใส่ได้
นี่คือจุดที่เหนือกว่า SLC และ BMW Z4 นั่นเอง